ทำไรอ่ะดูรูปที่เราไปเที่ยวไหมใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเพราะเขาเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยคลับกิจกรรมมันก็เลยเยอะชอบชิมชิวกับเมืองไทยประกันชีวิตช็อปชิมชิวกับเมืองไทยประกันชีวิตสมาร์ทฮาร์ทสูตรลูกสุนัขสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงกาแฟพร้อมดื่มวีสลิมง่ายๆดื่มสิโดนใจซึ่งพูดถึงฉากเลิฟซีนแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเราได้เมาส์ไปแล้วหนุ่มแรกคือสนใช่ไหมหนุ่มที่สองคือกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยคือเบ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 หรอมีหนักกว่านี้เหรอมีหนักกว่านี้อีกหนึ่งหนุ่มที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือโตโน่ผู้ชายคนนี้นี่เด็ดที่สุดเพราะว่าพี่อุ้มได้ยินมาว่าเอ๊ะเกือบตายมาแล้วกับฉากเลิฟซีนเลิฟซีนกับโตโน่จนเกือบตายเกิดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคือหนักมากเลยครับฉากไหนฉากไหนฉากไหนหายใจไม่ออกฟัดเพียงแล้วเขาฟัดหายใจไม่ออกไม่คือมันเป็นฉากผายปอดซึ่งจะต้องฝนตกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเอ็กต้องนอนกับพื้นอะไรเงี้ยค่ะน้ำฝนมันก็คือจะเข้าจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็กก็ต้องหายใจทางปากแล้วคือพี่โน่เขาต้องอุดจมูกเอานิ้วบีบจมูกเงี้ยค่ะแล้วก็ผายปอดก็คือผายปอดลงไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาบีบจมูกลองไหมไหนบอกว่าลินเป็นบทใกล้ตัวกันในเรื่องลินไม่ขนาดนี้นะอ๋อเหรอครับแล้วยังไงต่อมันต้องบีบจมูกพี่โน่เขาเล่นจริงเวลาเขาบีบเขาก็บีบจริงเวลาเขาประกบก็ประกบจริงแล้วเวลาที่แบบผายแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรเป่าแบบพองเงยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคือเราแบบเราต้องจมูกคืออะไรอ่ะพี่ยังต้องตลกเหมือนแบบหายใจไม่ได้แล้วมันไม่ทันเหมือนพอเขาขึ้นแล้วเขาก็ลงเลยแล้วมันแบบประมาณ5ทีอะค่ะแบบคือเขาไม่ได้เป็นช่วงให้เราแบบหายใจบ้างอะไรอย่างงี้ปกติพี่ยังหายใจผิวหนังไม่ใช่เหรอให้ไปรอดูฉากนี้ในละครแล้วกันระหว่างในละครเลิฟซีนระหว่างหลายๆคู่นะครับมาถึงที่กันบ้างดีกว่าละครเรื่องนี้เห็นบอกว่าฉากที่ยากที่สุดสำหรับกันคือการร้องไห้ใช่ไหมคะแล้วกันมีเทคนิคยังไงในฉากเหล่านี้บ้างเทคนิคส่วนของตัวเองเนี่ยไม่มีครับแต่ว่าจะได้เทคนิคช่วยของผู้กำกับนะครับผมก็จะเป็นได้คำแนะนำที่ดีมากยังไงบ้างก็เป็นครั้งแรกครับจำได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เล่นฉากร้องไห้ครับแล้วก็ต้องยืนกับผนังครับแล้วก็เล่นให้กับกล้องให้กล้องเห็นว่าเราแบบร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยเล่นประมาณ3ชั่วโมงคัดสั้นๆแบบไม่มีใครเลยอะค่ะไม่มีใครร้องไห้คือเริ่มการร้องเลยอะไรคือเหมือนกับเราต้องจำภาพมาว่าทำไมเราถึงร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่า3ชั่วโมงครับเล่นแบบว่าไม่มาสักหยดเลยแล้วพี่สันพูดกับว่าไงมั้งพี่สันแนะนำว่าเนี่ยเดินมาปุ๊บเฮ้ยกันคือทำไมต้องร้องไห้เพราะอะไรอ่ะเวียนผ้าไหมเราเรียกเทคนิคนี้ว่านักร้องนำครับก็ผู้กำกับร้องก่อนนะแสดงผู้กำกับเลยผู้กำกับเป็นผู้ช่วยที่ทำให้รู้สึกว่าเรารักพี่สันมากเพราะว่าพี่สันร้องนำเราไปแล้วครับคือบิ้วเราเต็มที่สุดพลังมากจริงเศร้าจริงพี่มีประสบการณ์เคยได้ร่วมทำงานพี่สันเรื่องชิงช่างนะคะก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายฉากกันนี้จนพี่สันก็แบบพี่แบบคิดดูอีอุ่นเองคิดดูอีอุ่นก็พี่ทำไงพี่ทำไงพี่บอกว่าพี่สันใจเย็นๆนะเดี๋ยวพิมร้องให้ปกติกันเป็นคนแบบว่าร้องไห้ยากร้องไห้ยากครับดูหนังดูละครร้องไห้มั้ยคะช่วงหลังเริ่มมีนะครับเริ่มมีแล้วคิดถึงหน้าพี่แต่ว่าพอหลังจากวันนั้นนะครับครั้งที่2ครั้งต่อมาเนี่ย2เทคเดียวเลยนะครับนี่เพราะว่าเห็นภาพพี่สันไม่คือมีสมาธิครับครับแล้วก็ได้เรียนจากหม่อมน้อยด้วยครับว่าโฟกัสให้ถูกจุดคือตอนแรกเราคิดว่าร้องไห้เนี่ยคือการที่เราต้องแบบเค้นให้น้ำตาออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราแค่คิดภาพว่าทำไมถึงเสียใจขนาดนี้ทำไมเรนถึงแบบร้องไห้แล้วก็เสียใจเรื่องมากมายขนาดนี้ก็เลยแบบอยู่ดีปุ๊บน้ำตาไหลมาตกใจครับดีใจ
ผมให้ได้ก็ให้ได้นะพี่สันบอกมันจะดีใจทำไมคือถ่ายปุ๊บยิ้มเลยถ่ายอยู่ปุ๊บร้องไห้ได้ตั้งแต่ตอนซ้อมเลยด้วยซ้ำไปใช่ครับใช่ไหมคะเป็นฉากที่ความแตกแล้วครับเรื่องจะแบบว่าเพื่อนรู้กันแล้วก็เพื่อนจะเริ่มแตกคอกันแล้วครับเหมือนกับกันก็เสียใจมากคือวิ่งมาหาแก้ววิ่งมาแบบคือวิ่งมาเพื่อจะแบบไม่ให้แก้วเนี่ยทะเลาะกับเจนครับแต่ว่าไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าเสียใจมากก็แบบไปด่าไอ้แก้วไอ้แก้วทำไมยังทำนี้กับเพื่อนวะก็พอบล็อกกิ้งครับตอนที่บล็อกกิ้งเนี่ยพี่สันก็ยืนอยู่เงี้ยตอนซ้อมก็เล่นกันตรงข้างหน้าพี่สันครับก็เล่นกันปุ๊บไอ้แก้วทำไมทำนี้กับเพื่อนวะน้ำตาน้ำตามาทั้งคู่เลยครับแบบอินเนอร์แบบคือแบบรักกันมากไงแล้วก็แบบเคมีตรงกันแบบว่าน้ำตาไหลทั้งคู่ปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเคถ่ายจริง5 4 3 2ปุ๊บ4เทคไม่มีสักหยดเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นคือเค้นกันแบบว่าหน้านี่เป็นสัปหลาดมากเหมือนกับมันได้แค่ครั้งเดียวแต่ได้หมดแล้วใช่ก็เลยแบบว่าต้องรีชุดใหม่มีหลายฉากที่อยากรอดูเลยเนี่ยต้องติดตามได้ในละครต่างๆเรื่องเรือนแพแล้วพูดถึงทั้งสองคนมาบ่อยมากเลยเนี่ยโตโน่และสนใช่ไหมเออสองคนนี้จะมาไหมเนี่ยเออมาไหมอยากเจอไหมอยากเจอไหมอยากเจอดิบางกอกสเตชั่นไม่ธรรมดาอยู่แล้วไปรับชมเลยครับกันนะครับกันก็จะเป็นคนที่ขี้งอนนะครับเป็นเด็กขี้แยในกองนะฮะคันขี้งอนส่วนตัวส่วนกันคือส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับไม่ใช่กันมีโรคส่วนตัวสูงในการเพื่อนเยอะพอชวนมันทีไรมันก็บอกเฮ้ยนัดเพื่อนไปแล้วนัดเพื่อนไปแล้วตลอดเพื่อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นคนที่โกะมากครับเป็นคนที่มากไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่านะครับเป็นคนที่ทุกคนลุมแกล้งว่าอย่างนี้ดีกว่าแกล้งแล้วสนุกแกล้งแล้วสนุกก็ได้ร่วมงานกับเอกนะครับก็มีเรื่องราวมากมายครับอย่างล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเรามาถ่ายที่เนี่ยครับที่วัดที่สุพรรณผมพาเอกกับสนเนี่ยไปดูรูปปั้นหนึ่งที่น่ากลัวครับแล้วระหว่างที่เราดูกันอยู่แล้วเปิดไฟส่องดูหน้ารูปปั้นเนี่ยเอกกับสนก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีผมนะครับซึ่งผมก็ต้องคอยวิ่งแล้วก็ดึงมือพวกเขาทั้งสองคนเพราะว่าพี่น้องชาวสุพรรณเขาก็มาดูกันเต็มไปหมดแล้วผมก็ไม่อยากให้เกิดภาพพจน์ที่ว่าพระเอกสองคนกับนางเอกวิ่งหนีแตกตื่น อะไรสักอย่างออกมานะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาหายตกใจหรือยังครับก็ถึงการแสดงของกันนะครับก็ดีใจแทนเขานะครับเพราะว่าเขาก็มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวันแรกที่เริ่มถ่ายฉากแรกแล้วเทคไป11เทคนะครับสำคัญที่เป็นฉากที่เดินกันมาตามท้องถนนธรรมดาเล่นเอาพุ่มกับถึงกับเครียดเลยครับมันก็มีฉากหนึ่งน้องเขาจะจำได้เลยอยู่ดีเขาต้องหัวเราะขึ้นมาเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยมันคลายความตึงเครียดระหว่างผมกับสนนะครับแต่เขาหัวเราะไม่ได้นะครับเขาก็เลยขอร้องให้ผมเนี่ยส่งอินเนอร์อะไรบางอย่างไปให้เขาทั้งที่ตอนนั้นผมต้องเล่นซีนอารมณ์อยู่พอเริ่มถ่ายทำจริงๆเขาก็ไม่ยอมหัวเราะเขาก็รอจนกว่าจะให้ผมหันหน้าไปหาเขาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาหัวเราะแล้วผมก็ต้องกลับมาอยู่ในโหมดเศร้าของผมต่อซึ่งหนักหน่วงมากสำหรับผมขอบคุณทั้งสองและโตโน่แม่เดี๋ยวแต่เราอยากรู้ว่าที่โตโน่เขากลัวภาพโพสอ่ะหุ่นอะไรคะที่วิ่งหนีกัน3คนตกใจอ่ะเป็นหุ่นสิงโตที่หน้าศาลาค่ะแล้วไม่กลัวยังไงคะสิงโตตอนนี้มันจะตัวเล็กๆแล้วหัวมันจะกลมๆค่ะแล้วหน้าเขาจะเหมือนคนแล้วตาเป็นสีแดงใช่ค่ะแล้วก็แปลกมากคือหุ่นมันต้องหันหน้าออกใช่ไหมคะแต่สองตัวนี้มันหันหน้าเข้าหากันแล้วตอนที่เอกไปอ่ะคือโบสถ์อุโบสถจะเป็นแบบปูนปั้นนะคะเป็นแบบก่อเป็นแบบโบราณใช่ไหมคะก็เราก็เข้าไปดูแล้วเอกก็ดูเอกหาหัวมันไม่เจอสรุปคือตัวที่เอกดูมันไม่มีหัวอะไรเงี้ยเอกก็เลยแพนสายตาไปดูอีกตัวนึงแล้วเหมือนลมมันปะทะเข้าหน้าแบบฟึบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นตามสีแดงแบบอย่างเงี้ยเราก็เลยตกใจอะค่ะเอกก็เลยจะวิ่งแล้วก็มีมือมาคว้าไว้แล้วก็อย่าวิ่งอย่าวิ่งคนเยอะอย่าวิ่งตอนนั้นเราแบบไม่เป็นไรอ่ะคือคนเยอะไม่อายแต่แบบขอไปก่อนแล้วขอไปก่อนคอนเสิร์ตนี่แบบแต่ที่ฟังโตโน่พูดถึงกันเมื่อกี้แบบโตโน่ดูเหมือนกันเป็นภาระให้โตโน่เองคือที่โน่เขาเก่งครับก็เลยแบบว่าเราเป็นคนที่อยู่ดีแบบให้หัวเราะอย่างเงี้ยฮะโดยที่ไม่มีที่มาเนี่ยทำไม่ได้ครับก็คือแบบเวลาที่กันเห็นหน้าพี่โน่อะไรเงี้ยที่มันทำแบบอะไรเงี้ยเราจะขำหน้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่โน่ครับช่วยหน่อยเถอะแบบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ย
คือเขาต้องเล่นแบบเขาต้องเล่นเศร้าอยู่ไงฮะแล้วเขาก็ต้องมาทำหน้าให้เราแบบขำอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่โน่มากที่แบบว่าช่วยเหลือกันนะครับผมก็ทำให้กันผ่านมาได้ครับขอบคุณมากน่ารักนะแต่จะบอกให้ว่าคุณผู้ชมขาเรารู้ข้อมูลมาอีกหนึ่งอย่างคือว่าเมื่อกี้เนี่ยกันบอกว่าเวลาจะเข้าฉากร้องไห้พี่สันมาช่วยบิวใช่ไหมใช่ครับตัวเอกเองอุ้มรู้มาว่าเวลาที่จะเข้าฉากที่แบบโดยเฉพาะที่ต้องเข้าฉากกับรินเนี่ยจะต้องให้รินร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งแล้วอารมณ์เธอจะมาก่อนเข้าฉากก่อนเข้าฉากต้องบิวก่อนเพลงนั้นคือเพลงอะไรคะกันเพลงนั้นเป็นเพลงที่ในเรื่องคือรินเนี่ยแต่งให้กับนางเอกครับครับชื่อเพลงว่าวันเพ็ญครับครับทำไมต้องถามนางเอกว่าทำไมถึงต้องฟังก่อนที่จะเข้าฉากก็คือเรื่องนี้มันเป็นพีเรียดนะคะแล้วคือเพลงเพราะชีวิตจริงของเอกที่นางร้องหล่อมาใส่ข้อมูลในหัวไว้แบบนี้ไงเป็นอินเนอร์ก็คือเหมือนกับว่าชีวิตจริงของเอกอะค่ะมันค่อนข้างต่างกับตัววันเพ็ญมากเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดมีอะไรที่มันเป็นท่วงทำนองเนื้อร้องเสียงอะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เรารีมายถึงบรรยากาศแบบนั้นได้มันก็คือจะทำให้เราเร็วด้วยค่ะแบบเข้าใจอารมณ์แบบประมาณนึงแต่บางทีที่ไม่เข้าฉากก็ฟังนะคะพี่เอกคือแบบต้องการยิ้มแผ่นหน่อยยิ้มหน่อยในโชว์สักท่อนได้ไหมคะเพลงวันเพ็ญนี้โชว์สักท่อนได้ครับมอบให้กับนางเอกของผมที่น่ารักที่สุดคุณแม่ของผมครับเอาได้เหรอได้เหรอก็เลยฝากรักไปได้เพลงบทนี้รู้ไหมคนดีพี่ไม่เคยฝากใครเพลงรักของพี่มีไว้ให้เธอหนึ่งเดียวในหัวใจโปรดเก็บไว้ฝากไปในเงาแสงจันทร์โอ้จันทร์วันเพ็ญถ้าแม้เนื้อเย็นเห็นใจพี่หน่อยก็จงอย่าลอยลบไปในหมู่เมฆนั้นไม่รักไม่ว่าอย่าหายหน้าให้ใจสั่นขอชมแค่นั้นเก็บจันทร์ไปฝันก็พอทุกคืนในฝันขอมีแค่จันทร์วันเพ็ญเอางี้ดีกว่าตอนนี้ให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากผลงานเรื่องคราแพนี่ไว้ดีกว่าก็สำหรับเอกนะคะก็พวกเราทุกคนทำงานกันหนักมากๆเลยสำหรับละครเรื่องเรือนแพนะคะก็เป็นครั้งแรกของทั้งของใครหลายๆคนนะคะก็อยากจะให้ช่วยแบบติดตามค่ะคือเอกแบบไม่ได้หวังอะไรมากหวังให้คนที่ดูเรื่องนี้แล้วก็สนุกไปกับเรื่องอะค่ะก็ขอฝากเรือนแพไว้ด้วยค่ะครับยังครับครับเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้มีโอกาสเล่นละครนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูนางเอกสวยๆนะครับผมพระเอกทั้ง3คนรอๆรอๆแล้วก็มีเพลงก็เพราะมีเพลงก็เพราะให้ฟังกันนะครับผมก็อยากให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมทุกท่านดูแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะครับผมอยากให้ติดตามละครตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับทั้งความรักของเพื่อนทั้ง3คนนะครับทำไมถึงรักผู้หญิงคนนี้เหลือเกินรักผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรเพราะสวยหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ มีหลายๆอย่างนะครับผมก็อยากให้ชมติดตามเรื่องเรือนแพมากๆครับค่ะพลาดเลยนะฮะในส่วนของละครอมตะนะครับซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของทั้งสองคนด้วยนะครับในค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องเอกบุษกรและน้องกันณภัทรครับขอบคุณมากครับติดตามผลงานของทั้งสองท่านกันได้นะครับนะฮะแต่ค่ำคืนนี้บางกอกเซสชั่นยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้พบกับนักแสดงหน้าใหม่ไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาพบกับนักร้องน้องใหม่กันบ้างถ้าอยากรับชมแล้วผมมีมาให้ยับๆก่อนเป็น VTR ลองไปรับชมเลยครับ